านเอสาปุญญัสสะสัมปทานั่นแหละคือคุณสมบัติแห่งบุญอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกอาตมาเสียงไม่ดีปากยังไม่ปกติถ้าจะพูดมันก็พูดยากคนฟังก็จะลำบากแต่ในเมื่อท่านทั้งหลายมาพร้อมกันอย่างนี้ก็ควรจะพูดให้มันเกิดประโยชน์ตอนแรกนั้นอยากจะปรบเรื่องบุญซะหน่อยคือเราฟังธรรมฟังเอาบุญก็ได้ฟังเอากุศลก็ได ามาเดินวนพระพุทธเจ้าเดินวงข้างข้างขวาภาษาบาลีเขาว่าทักขิณาวัฏมาเวียนข้างขวาเวียนได้สามรอบแล้วก็มากราบที่เท้าพระพุทธเจ้ากราบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถอยออกไปหมอบอยู่ไกลห่างสักหน่อยหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่ายังไงโกเอโสภาษาบาลีนะพระพุทธเจ้าท่านพูดภาษาบาลีท่านถามว่าโกเอโซแม่นผู้ใดอันนั้นเป็นปะคันแปลเป็นภาษาลาวเขาว่าแม่นผู้ใดอันนั้นแล้วคนนี้ไม่รู้จะตอบอย่างไรจักแม่นผู้ใดเจ้าของก็บ่ฮู้จักเจ้าของบ่ฮู้จักเจ้าของเพิ่นน่ะบ่จักซื้อเจ้าของแล้วเขาก็เลยตอบนั่งพนมมือขึ้นแล้วก็เลยตอบมันทุโกหังปุเรอาสิงเพิ่นนี่ก็ว่าภาษาบาลีเป็นไหมเพิ่นนี่ก็ว่าภาษาบาลีเป็นมันทุโกหังปุเรอาสุงปุเรอาสิงเพิ่นว่าแต่ว่ายังไงคันมันแปลภาษาเล่าห้องพระพุทธเจ้าถามว่าโกเอโสแม่นผู้ใดอันนั้นเพิ่นนี่ว่ามันทุโกหังปุเรอาสิงเขาน้อยตะกี้เป็นกบเพิ่นว่าข้าน้อยตะกี้เป็นกบข้าน้อยน่ะตะกี้แต่ข้าน้อยเป็นกบเพิ่นว่าจักเป็นหยังเดี๋ยวนี้บ่ฮู้จักเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไรก็ตอบได้คำเดียวว่ามันทุโกหังปุเรอาสิงมันทกะทีนี้มันลงมันทโกหังไปว่าข้าน้อยปุเรแต่ก่อนอาสิงตะกี้ข้าน้อยเป็นกบบานี้จักเป็นหยังพระเจ้าเอ้าทำไมจึงมาที่นี่แต่ก่อนข้าพระองค์เป็นกบอยู่ที่สะโบคารณีชื่อว่าคักคาที่เมืองจำปาแคว้นอังคะโอแคว้นพักคะในขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแสดงธรรมไปแสดงธรรมแก่เราอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังกบตัวนั้นมันอยู่ที่ริมขอบตะอย่างนี้แหละสาบอกกรณีชื่อว่าคักคาเสียงพระพุทธเจ้าไพเราะนะไม่ใช่เสียงเหมือนอาตมานี่เสียงอันนี้ผู้ใดก็ไปอยากฟังดอกแน่ๆเสียงพระพุทธเจ้ากบก็อยากฟังฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทำด้วยซุ้มเสียงอันไพเราะสุสารตาซุ้มเสียงอันไพเราะไพเราะมากกบตัวนั้นก็เลยหมอบฟังขณะที่ฟังธรรมอันนี้มันฟังธรรมนะแล้วก็มีคนมาเลี้ยงงัวเดินไล่งัวมาก็มาเห็นกบหมอบอยู่ริมขอบสระเอาไม้ตีหัวกบเป้งเอาไปปิ้งกบตัวนั้นตายปั๊บพักหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาว่าตนเองเนี่ยมีแสงและก็เป็นคนมีแสงและก็มีวิมานสว่างไสว
ก็เลยแปลกใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราได้เกิดมาเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยเพราะเราได้ฟังธรรมด้วยความเคารพจิตใจเราผ่องใสมากในขณะที่เราฟังเราฟังด้วยความเคารพเราฟังด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่งเราตายเพราะจิตเลื่อมใสนั้นแลเราจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาจิตเตอสังกฤเถสุขติปฏิกังขาจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ไม่เศร้าหมองนั้นผ่องใสแล้วสุขติเป็นอันต้องหวังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆเราเกิดเป็นกบธรรมดาธรรมดาเราได้มาเป็นเทวดาอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าอยากจะไปบอกพระพุทธเจ้าให้ได้ทราบว่าพระธรรมนี่มีอานุภาพมากถ้าฟังด้วยความเคารพจะตายในขณะนั้นก็ได้เป็นเทวดาก็เลยรีบมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามโกเอโสเมนผู้ใดอันนั้นมันทุโกหังปุเรอาสิงจักขอน้อยเป็นกบแต่กี่เดือนนี้จักมันเป็นไผ่เราอันนี้ฟังเทศอบุญพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าดูก่อนมัณฑกเทพเทพบุตรกบมัณฑกเทพแปลว่าเทวดากบดูก่อนมัณฑกเทพเธอฟังธรรมนั้นเธอรู้เรื่องไหมพระพุทธเจ้าบอกถามอย่างนี้เทวดากบตอบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักคำแต่ฟังด้วยความเลื่อมใสฟังด้วยความสงบจิตใจผ่องใสอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอวังโหติมันย่อมเป็นอย่างนั้นแหละมันทักกะมันเป็นอย่างนั้นแหละแม้จะไม่รู้สักคำไม่เข้าใจเลยแต่ถ้ามีความเลื่อมใสถ้ามีความผ่องใสในจิตในใจแล้วอานิสงส์แห่งความที่ทำจิตผ่องใสนั้นทิฏฐุชุกรรมนั้นทำให้เธอได้ไปสู่สุคติอย่างนี้แหละอันนี้มีตัดไว้ในมันทักกะวิมานกบคุตกานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่26ไปหาเปิดอ่านดูไม่ได้ว่าเอาเองเอาไปซื้อเลขท้ายอะไรนั่นเพิ่นสิจิบหายนะบ่อยากบอกดอกพระไตรปิฎกเล่มนั่นนานั่นคอนี่มูเจ้าไปซื้อเลขทีนี้เมื่อกี้นี่ฟังธรรมอบุญนะฟังอบุญฟังด้วยความสงบฟังด้วยความเรื่องใสฟังด้วยความไพเราะยังไม่เข้าใจก็ได้แต่ทีนี้จะฟังอกุศลฟังอกุศลนะทีนี้ฟังดีๆฟังอกุศลกุสโลภาวะที่ฉลาดเข้าอกเข้าใจข้อคิดกิจที่ทำคำที่กล่าวของตนเองหรือของผู้อื่นนั่นคือภาวะแห่งกุศลแปลว่าฉลาดวันนี้มาเข้าใจซะสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้สิ่งที่เราพูดอยู่ในขณะนี้ที่มากันมากๆบางท่านอาจจะสงสัยเมื่อในมาถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลทักขินานุปทานโยมไม่ได้พูดอะไรสักคำอาตมาพูดคำเดียวเป็นตัวแทนบางคนอาจจะสงสัยมันจะแมนอยู่เพราะมันนี่ละความสงสัยนี่ถ้าไม่กระจ่างแจ้งถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ได้เกิดกุศลเดือนนี้เป็นเดือน9เริ่มตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งไปจนถึงวันเพ็ญเดือน10 1 เดือนวันเพ็ญตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน9ไปถึงจนถึงวันเพ็ญเดือน10ช่วงเดือนนี้ถ้าเรียกว่าเปตมาสมาสะแปลว่าเปตแปลว่าเดือนเปตมาสแปลว่าเดือนเปตภาษาจีนเขาใช้คำว่ากุ้ยโจยเดือนผีก็ว่าจากท่านเด้ฟังแล้วพอจะพากันญาติไว้หลายแล้วว่าเพื่อนผีบ้างเดือนนี้เป็นประเพณีของชาวอินเดียมานานแล้วพอถึงวันเพ็ญพอถึงเดือนแรมค่ำหนึ่งไปตลอดจนถึงวันเพ็ญเดือน10ประชาชนชาวอินเดียเขาจะทำบุญหาผู้ตายพอดีมันมาประสบเหมาะกับบุญครั้งนี้อาตมาทำบุญครั้งนี้จึงอยากจะเรียกชื่อวันนี้ให้พวกเราได้เข้าใจว่าวันนี้จะเป็นวันบุพาจารย์วันบุรพาจารย์อาจารย์คนแรกของชีวิตเราคือพ่อแม่อาจารย์คนแรกของพ่อของแม่คือปู่คือย่าวันนี้อาตมาทำบุญให้หมดทั้งปู่ทั้งย่าตลอดตระกูล
ที่แผ่บุญแผ่กุศลไปให้นี้ทำไมจึงทำที่แรกอาตมาอยู่คนเดียวขออนุญาตสงฆ์ไม่พูดไม่จากับใครขออยู่สัก2ปีแม้แต่วันทำบุญจะไม่ออกมาจะให้น้องนุ่งให้ญาติสนิทมิตรสหายเขาพากันทำเองแต่บังเอิญทำไมจึงต้องออกมามันทนไม่ได้ฝันประหลาดฝันเห็นบุคคลที่กล่าวนามมาวันนี้ทั้งหมดทั้งที่ท่านเหล่านั้นตายตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดหลวงปู่เสนปู่เทนปู่คำพาปู่เคนแล้วก็ปู่ผายญาท่าญาขิงมุนิวัดตายตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดมาปรากฏเป็นกลุ่มๆแล้วก็มาบอกชื่อด้วยคอยซื้อว่าผู้นั้นคอยซื้อว่าผู้นี้ตั้งใจจะไม่ออกมาทำบุญครั้งนี้พอตื่นขึ้นมาเอ๊ครั้งแรกก็ฝันเห็นหลวงปู่ก่อนหลวงปู่นี่อยู่ในกุฏิหลังใหญ่และปลูกอยู่กลางถนนแล้วก็มีกุฏิหลังเล็กๆอยู่ข้างหลังก็เห็นหลวงปู่ถือไม้เท้าเดินลงมาก็เลยมาถามเป็นหยังคือจะมาเห็นกุฏิอยู่กลางถนนพระท่านเป็นถนนหลวงไม่รู้ว่าถนนที่ไหนทำไมจึงมาปลูกกุฏิกลางถนนเป็นไงจะมาปลูกกุฏิกลางถนนนอบอกอย่างหูจักบอกมันจะผิดกฎหมายบ้านเมืองพลแล้วกุฏิไผอยู่ทางหลังพลบอกกุฏิเน้นหน่อยเน้นอุปถาดอาตมาก็ถามว่าเป็นไงจะมาปลูกใส่ถนนมันผิดกฎหมายเด้ยฮึมือนี่เนาะจะพาเน้นมารื้อมันผิดกฎหมายพลหลวงปู่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพอว่องปุ๊กไห่มาท่านมันผิดอยู่บ่มันผิดเด้บังเนี่ยปู่ว่องปุ๊กไห่แล้วใครเป็นหลวงปู่ว่องพออาตมานึกขึ้นมาได้โอ้หลวงปู่ว่องตายตั้งแต่นานแล้วนายว่องยอดหอเป็นปู่อีกคนหนึ่งอยู่บ้านนาผางอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญโน่นผู้นั้นตายก่อนไปปุ๊กไห่กันก็ชื่อว่าว่องยอดหอเหมือนกันเป็นปู่หลวงปู่เรานี่หลวงปู่จูมยอดหอเพิ่นบอกว่าหลวงเนี่ยพอว่องปุ๊กแห่งหลังจากนั้นก็เห็นคนมากๆ มานั่งล้อมพร้อมกันแม่ยิ่งนี่ที่บ่ฮู้จักพ่อแม่ยิ่งเท่าๆเขาหน่อยชื่อว่าขิงเพิ่นว่าเมื่อกี้นี่พระครูกาสีวัดจูมสีนี่แม่ยายขิงนี่เป็นแม่ของพระครูกาสีนี่มื้อนี้แจกข้าวให้ญาเพิ่นเจ้าของเพิ่นก็มาอยู่แล้วก็คุณลุงพุทธพี่ชายของหลวงปู่นี่เป็นพ่อของพระครูโพธิธรรมสุนทองอยู่ในบ้านแพทย์นี้วันนี้ก็เลยทำบุญให้หมดทุกคนที่ฟังเห็นจริงๆแล้วอาตมาว่าจะไม่ออกมาทำเพราะอดทนต่อความฝันเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณแม่เครือด้วยคุณพ่อใหญ่ทองดีที่ถวายที่สร้างวัดให้คนแรกแกเป็นคนถวายที่ให้สร้างวัดนี้15ไร่แต่ก่อนวันนี้ก็ทำบุญหาเป็นปีที่2ภาษาบาลีว่าทักขินานุปทานแปลว่าเพิ่มบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปทีนี้เราจะมีข้อสงสัยอีกอันหนึ่งทำไมจึงเรียกว่าเปตมาสเดือนผีว่ากันว่าในคัมภีร์ทางศาสนาปรมัตถะทีปณีเขาเล่าเอาไว้ว่าพอถึงวันเพ็ญพอถึงแรม1ค่ําเดือน9ตลอดไปจนถึงวันเพ็ญเดือน10พวกคนตายโลกแห่งวิญญาณในเปตโลกพวกเหล่านี้จะได้ปลดปล่อยมาหาญาติพี่น้องมาขอส่วนบุญส่วนกุศลตลอดทั้งเทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นกามาวจรตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชจนถึงชั้นปรานิมิตสวัสดีพวกเหล่านี้จะต้องลงมาสู่โลกมนุษย์มาดูพี่มาดูน้องของตนเองเคยทำบุญไหมถ้าเห็นพี่น้องทำบุญพวกเหล่านี้ก็ดีใจพวกเทวดาเหล่านี้ดีใจว่าคนในโลกมนุษย์เหล่านี้ที่เป็นพี่เป็นน้องเราเขาตายไปแล้วเขาจะได้ขึ้นสวรรค์กับเราเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญวันนี้ก็เลยเรียกเทวดามาด้วยจึงบอกว่าสุนันตุโพนเตวเยเทวาสังคาสมาคาตาดูลาเทวดาเจ้าทั้งหลายที่ยายยังกันอยู่สภูพร้อมภายสวรรค์อนันตังมีมวลมากสัพพลมหลาบหมู่กามาวจร
รูปาวจรภูมิทุกมูลพรมดังเทพเจ้าเราภูมิมาอากาศถาที่สิงสถิตอยู่ในทิพพาพิมานมาดบนอากาศและจอมดอยผู้พระง่อยบนสูงตำที่ประพรมเสมอกันอันตริเขพิมานเนที่เรือนลอยอยู่ในเวหาอยู่ในทีปาเกาะดอนแดนดาวประเทศเท้าและแดนเมืองใหญ่น่องเนื่องกันอยู่ทุกหมู่บ้านในทุกฐานภูมิภุกษาในอยู่ในแดนดงหนาป่าเล่าเหือเคหาเหือให้นาสวนกาบทั้งม้วนอาหักอันเป็นเสื้อสานยักคันทัพพนาคาติดถันตาอันสิงสถิตอยู่ในเทือนธรรมในกำไฟน้ำและบนบกบนตีนตกบนสูงต่ำที่ประพรมเสมอกันสันติเกมีอยู่ในทีไกลและทีไกลอาจันตุจนมาจะว่าเอิญมาเบิดทุ่งนี่เพราะพวกนี้ก็ต้องมาเดือนนี้เขาเรียกว่าเป็นเปตมาที่นี้ฟังให้ดีนะฟังแล้วจะได้กุศลได้ความรู้ความเข้าใจคำว่าเปตคำนี้มันหมายความว่าอะไรเราเข้าใจว่าแต่ผีเพตมาแมนเด้ฟังให้ดีเด้ภาษาบาลีว่าเปตะภาษาสันสกฤตว่าเปลมีล้อเลื่อนใส่ผมเปตะอันนี้สันสกฤตภาษาบาลีว่าเปตะภาษาสันสกฤตว่าเปเปเปรตะเรียกว่าเปตะภาษาไทยไม่ได้แปลว่าน้ำเขาซื่อภาษาไทยแปลว่าเปรตป่ะว่าน้ำเขาซื่อของภาษาไทยแปลเปรตนี่มีความหมายได้สองความหมายเปตะในภาษาบาลีเรียกเปตะในภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้จากโลกนี้ไปผู้ตายทั้งหมดนั่นภาษาบาลีว่าเปตะโลกโลกของผู้ที่จากพวกเราไปแล้วพวกที่จากโลกนี้ไปแล้วนะเอิ้นว่าเปตะทำบุญหาผู้ที่ตายเรียกว่าปุพพเปตะพีเปตะพีทำบุญหาผู้ตายจำไว้ให้ดีนะพวกเราทุกคนผีเพศที่เขาเข้าใจว่าเป็นเพศเนี่ยมันบ่แม่นเด้เทวดาก็เป็นเปตถ้าว่าตามภาษาบาลีว่าเปตะอย่างนี้ภาษาบาลีว่าเปตะสันสกฤตว่าเปตะตัวสระเอปอปารอเรือต่อเต่านี่เป็นภาษาสันสกฤตเปเปรตะภาษาบาลีว่าเปตะไม่มีรอเรือภาษาไทยไม่แปลว่าไปตามภาษาสันสกฤตหรือว่าเปรตถ้าเขาบอกว่าคนตายเลยเป็นผีเพศเดือนนี้เป็นเดือนเปตเปตมาเดือนของผู้ที่ตายไปแล้วถูกปลดปล่อยมาเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจว่าเปตนี้มีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเปตะแปลว่าผู้จากโลกนี้ไปผู้ละโลกนี้ไปเรียกว่าเปตะเปตมาศแปลว่าเดือนแห่งผู้ที่ตายไปแล้วจะต้องทำบุญหาเขาแล้วก็เป็นเดือนคุ้มทรัพย์ของผู้ที่ยังเป็นอยู่ผู้ที่ตายไปแล้วเขาไม่สามารถทำบุญไม่สามารถทำมาหากินอะไรได้อาศัยบุญเก่าที่ทำในโลกนี้ถ้าหากไม่ได้ทำในโลกนี้แล้วก็อาศัยจากบุญของพี่ของน้องในโลกนี้ทำให้อย่างหลวงปู่นี่เพิ่นตายไปแล้วเอิ้นว่าเปตะคือกันเทวดาเขาเรียกเขาก็เรียกเปตเหมือนกันในภาษาบาลีเปตะวัตถุวิมานวัตถุวัตถุแปลว่าเรื่องเปตะวัตถุเรื่องของเปตวิมานวัตถุเรื่องของวิมานของเทวดามันเป็นอย่างนี้มีเทวดาบางพวกท่านก็เรียกเปรตเหมือนกันอย่างอังกุระเปรตอย่างนี้ก็เป็นเทวดานั่นแหละไม่ใช่อะไรเพราะว่าคำว่าเปรตหรือว่าเปตันเนี่ยแปลว่าผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วผู้ที่จากโลกนี้ไปเราทำบุญอุทิศหานี่หมายความว่าเราไม่ปล่อยให้ท่านเดียวดายเพราะว่าในโลกที่ท่านไปอยู่นั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีโอกาสทำบุญไม่มีโอกาสจะได้ช่วยเหลือตนเองเลยบุญท่านมีแต่โลกนี้ท่านทำไว้ตั้งแต่ท่านยังไม่ตายท่านก็สบายแต่ท่านจะไปทำอีกทำใหม่ทำเพิ่มอยู่ในโลกเปตโลกในโลกหน้านั้นทำไม่ได้เลยท่านจะต้องอาศัยผู้ที่อยู่ในโลกนี้ทำไปอุทิศไปให้เมื่ออุทิศไปให้แล้วก็ท่านจะได้อนุโมทนาพอใจยินดีการทำบุญหาคนตายผู้ทำฟังให้ดีนะฟังให้ดีฟังเอากุศลเอาความฉลาดผู้ที่ทำถ้าเฮานี่นะคนที่ทำได้บุญสองส่วนผู้ตายได้ส่วนเดียวฮั่นเพราะฉะนั้นเรามามากๆเนี่ยเราได้บุญนะสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าทานนามัยบุญได้จากการให้ทานของเราวันนี้
ส่วนสองปฏิทานนามัยบุญนั้นเกิดจากการแผ่บุญให้ผู้ที่ตายไปได้สองส่วนส่วนผู้ที่ตายไปนั้นได้บุญส่วนเดียวสมมุติว่าบุญเขาเห็นว่าสามมือนี่มาแบ่งกันเป็นสามส่วนเราคนทำได้สองส่วนผู้ที่ตายได้ส่วนเดียวได้ส่วนไหนได้ส่วนอนุโมทนาใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเช้าก่อนที่จะถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลอาตมาก็เลยเรียกว่ายาติตัทสมาคันตวายาติเปตาสมาคตังขอให้ดวงวิญญาณของญาติข้าพเจ้าซึ่งกล่าวนำมาแล้วจงมารวมกันณที่นี้ปะหุเตอนาปานัมหิข้าวน้ำเป็นอันมากปะหุเตปัจจยัมหิปัจจัยทั้งหลายเป็นอันมากสกจังอนุโมทันตุท่านจงมาอนุโมทนาเอาด้วยความเคารพเถิดเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะได้รับท่านได้รับส่วนเดียวส่วนอนุโมทนาใหม่พวกเรามาทำเนี่ยเราได้สองส่วนแต่ก่อนอาตมาไม่เข้าใจไปอ่านอยู่ในหนังสือสองเขาแจกหนังสือโบราณหนังสือโตถ้ำเพิ่นสิเขียนเป็นโตถ้ำเพิ่นได้เอิ้นว่าสองเขาแจกแต่ก่อนมันไม่มีภาษาไทยบวชมาต้องเรียนภาษาโตถ้ำเวลาเอาบุญแจกเขาจะต้องเทศสองเขาแจกสองนี่มาจากภาษาไทยสมัยนี้เรียกว่าฉลองภาษาลาวว่าสองย่องสองเนี่ยนะสองเขาแจกท่านบอกว่าคนตายได้ส่วนหนึ่งคนทำบุญเป็นทำบุญได้สองส่วนป่ะคือว่าจะสี่น้องบอกเขาใจจักเถื่อจนโตมานี่มาบวชมาศึกษาจริงๆได้เข้าใจว่าโอ้เราได้สองส่วนส่วนของทานนามัยและส่วนของปฏิทานนามัยส่วนที่ให้ทานและส่วนที่แผ่บุญส่วนผู้ที่ตายได้ส่วนเดียวคือส่วนอนุโมทนาใหม่ทีนี้ทุกปีอาตมาพาญาติโยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีนี้ว่าจะไม่ทำดังกล่าวแล้วมันฝันเห็นไปหมดญาติทั้งหมดตั้งแต่ร้อยปีขึ้นมาคุณปู่ทั้งหลายนั่นเป็นร้อยปีขึ้นมาแล้วก็เลยมาฝันเห็นอย่างนี้ก็เลยทนไม่ได้ก็เลยมาทำเมื่อมาทำก็โดดลงมาเต็มตัวแม้แต่กล่าวคำถวายก็ต้องมากล่าวเองอยากจะให้มันชื่นใจจริงๆเพราะทำแล้วตนเองก็สบายใจแม้แต่ไม่ได้กินก็อิ่มใจสบายใจทีนี้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นบางคนอาจจะสงสัยทำไมพระต้องมาทำบุญมาอุทิศส่วนกุศลทำไมพระต้องมาถวายเองท่านอย่าสงสัยเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่พุทธเจ้าของเรามีชีวิตอยู่มีพระภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่าโปธปาทะโปธปาทะพระองค์นี้เป็นลูกชาวประมงเป็นลูกคนหาปลาอยู่ที่บ้านเกวัตตคามเกวัตตแปลว่าผู้วนเวียนอยู่ในน้ำเกวัตตคามแปลว่าบ้านที่หากินอยู่ในน้ำบ้านอันนั้นคือบ้านเพียเนี่ยหากินอยู่น้องหลวงเนี่ยภาษาบาลีว่าเกวัตตคามบ้านที่วนเวียนอยู่ในน้ำหากินในน้ำแปลว่าเป็นลูกชาวประมงพระองค์นี้ชื่อว่าโปธปาทะแต่ก่อนที่ท่านจะบวชท่านเกิดมาเป็นลูกชาวประมงพ่อแม่เคยหาแต่ปลาไปกลางมองไปกลางตาข่ายไปใส่เบ็ดไปดักรอบเอามาบ้านลูกชายไม่ฆ่าปลาลูกชายไม่ฆ่าสัตว์เลยนอกจากบ่ขาดแล้วยังบ่เศร้าเด้บางว่างยังพ่อแม่เผลอไปหาปดปลาในม่องถิ่มปลาติดมองติดตาข่ายลูกไปปดทิ้งถือเบ็ดไปปดเบ็ดถิ่มลูกมีหลายคนบักนี่บ่คือมูพ่อแม่รู้สั่งบุ้ยหาอยู่หากินมาเลี้ยงมันอยากปันเนี่ยหาอยู่หากินหามาให้ละสิขาก็บ่ขาสมนังไปลักปดลักปล่อยมันบ่ดีแท้ลูกเนี่ยพ่อแม่ก็พากันด่าไปด่ามาลูกคนนี้ก็เลยหนีไปไหนไม่ได้บอกพ่อบอกแม่สมสารไปที่วัดไปที่วัดอันนี้มันอยู่ที่แคว้นอุตรประทะประเทศมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งภูเขาลูกนั้นชื่อว่าสานุบันพศพระอานนท์ไปเจริญสมณธรรมอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปพอดีก็เลยไปหาพระอานนท์ไปล้างบาตรไปขอกินอาหารอยู่ในวัดพระอานนท์ก็เลยถามบ่มีบ้านบ่ล่ะเจ้าใหญ่เป็นบ่าวเจ้าบ่มีบ้านบ่เจ้าจะมาอยู่นี่เจ้าจะมากินข้าวน้ำวัด
กับว่าไปยังดอกกินกระไรแต่คอยถามเจ้าแน่เจ้าบ่มีบ้านบ่มีปะตังบ้านเขาหน่อยก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่บ่มีคือจะมาจะซีบ่ซอยเพิ่นบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่พ่อแม่บ่ซอยเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่บัดเฮ็ดบ่ได้เพิ่นพาไปใส่แต่เบ็ดเพิ่นพาไปขาแต่ปลาไปกลางม่องโตเป็นหยังบ่เห็นเพิ่นบ่ย่านบาปว่าซั่นพอไปมาหลุดบวชทำไมจึงย่านบาปพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะชายคนนี้เกิดมาจำชาติได้มีอยู่ได้คนคู่มือในจำชื่อชื่อชาติได้ก็มีอยู่มันทำบ่คือผู้นี้นี่พระองค์หนึ่งตายอยู่บ้านสามพงดงน้อยนี่ไปเกิดอยู่ฝุ่นบ้านน้ำกำพนอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมพนเกิดมาแล้วก็ยังชื่อได้ใหญ่มาหน่อยนึงไม่ยิ่งมหากว่าจะมาใกล้อาตมาได้เป็นประวัติได้อาตมาจังใดสักกว่าเกิดมาสองสามปีนี่มันชื่อได้ชายคนนี้ก็ชื่อซาดได้ชื่อซาดได้บัดแต่ก่อนนั้นเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วเคยทําบาปขี่ช้างรอบพระนครไปเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าสุเนตสุเนตปัจเจกพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตท่านผู้นี้เป็นคนหนุ่มที่เมาในความหนุ่มเมาในราชสมบัตินึกว่าตนเองจะไม่เป็นอะไรลงมาจากข้อสั่งไปเบียดเบียนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไปจับบาดเพิ่นแกล้งทิมลงขี้ดินบาดนั้นเป็นบาดดินไม่ใช่บาดสแตนเลสเหมือนทุกวันนี้จับบาดทุบลงใส่ดินเรื่องเอียงสิเกิดขึ้นเจ้าขี้ข้านแท้เจ้าจังบ่ไปหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมาหาขอแต่ไทบ้านปานนั้นจับบาดเพิ่นแกล้งใส่ขี้ดินบาดแตกบ่แตกในไปเตะตึมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนอยู่เฉยๆท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเพียงแต่กล่าวว่าท่านกระทำกรรมอันไม่สมควรแล้วถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดเป็นเชื้อของกษัตริย์ท่านจะทำอย่างนั้นเลยเพื่อนนี่ก็บอกว่าหยังย่างก็ไปเหยียบบาดขยี้ลงไปในดินทุบบาดทิ่มแล้วยังไปแล้วย่างไปเตะแล้วยังไปแล้วไปหากระทืบขยี้ตายจากชาตินั้นไม่นานเดินขึ้นคอชานมันมาถึงราชวังก็เกิดความเร่าร้อนเหมือนไฟไหม้ในวรกายแล้วเขาก็ตายไปตกนรก 84,000 ปีเกิดมาเป็นเปรตอีกพ้นจากเปรตไปตกนรกอีกวนไปเวียนมาอยู่ตั้ง6ครั้งครั้งละ 84,000 ปีมันรู้จื้อมันตกหลายโพดตกนรก6เทื่อเทื่อละ 84,000 ปีสิว่าจังได๋เกิดมาซานี่รู้จื้อชื่อว่าบาปนี่จะไม่ทำเลยขันชื่อว่าบาปนี่สิเพชรอีกากเถื่อก็จะมันทุกข์อยู่ในนรกนี่ไปตันพ่อแม่พาไปใส่เบ็ดบ่เห็ดเห็นปลาเจ็บปากไปลักปล่อยปลาออกเห็นปลาถือมองไปลักปล่อยมองออกพ่อแม่ไล่หนีบ่เนี่ยไล่หนีก็ลักหนีความจริงเวลาท่านจะลักหนีนี่ท่านพอพูดกันได้กับพี่ชายก็พอกับแม่บ่ถือกันแต่ถือกันก็อายเอ้ยขออยู่น้ำเจ้าบ่ได้ดอกมีแต่ขาดแต่ละมืออีพ่ออีแม่ก็พาดแต่ขาคอยย่านตกนรกอายก็ว่าโอ้คันตัวบ่อยู่น้ําได้ตัวสิไปได้ขอสิหนีจะอยู่น้ําพ่อน้ําแม่เด้อแต่ว่าเจ้าระวังเจ้าสิตกนรกเด้คันเจ้าบ่ย่านบาปเจ้าก็เฮ็ดซะคอยบ่อยู่ดอกคนนี้รักกันกับพี่ชายสั่งพี่ชายแล้วก็หนีไปอยู่กับพระอานนท์ที่สานุบันโพธิ์ก็เลยได้บวชเป็นสามเณรพระพุทธเจ้าเห็นก็เลยบอกว่าอานนท์สามเณรโปฐะนี้เป็นคนอาภัพนะอนนท์นะอานนท์นะสามเณรนี้อาภัพไม่ได้ทำบุญไว้แต่ก่อนเขาทำแต่บาปมาตลอดแต่ชาตินี้เขามีบุญหน่อยนะเขาได้เกิดเป็นมนุษย์เธอจงประคับประคองจงสั่งสอนสามเณรโปฐะนี้นะเขาไม่ได้มีบุญมาแต่ก่อนเขาจะเป็นคนอาภัพไปบิณฑบาตก็สิบ่ได้กินลังคนบ่บุญหลายบ่บุญหลายเป็นพระกับบ่มีผู้อยากท่านนําเพราะว่าเจ้าของบ่เคยท่านมาหลายคันท่านก็ได้แต่ของห่างๆเก่าๆเขาถวายหังอันนั้นแสดงว่าพระผู้นั้นแต่กี้เราก็ขี่ทีเราเป็นคนขี่ทีเวลาเราท่านเราก็ท่านได้ของห่างๆเก่าๆเกิดมาซะนี่มาบวชดีแล้วเขาประพฤติดีปานใดเขาก็ท่านได้ของห่างของเก่าให้เราจังซี่นะท่านโลกหายก็คือข้างพระบัวนี่บัดนี้ขันดีๆกับบ่มีมันเป็นจังซั่นตัวทีนี้พระพุทธเจ้าเห็น
ก็เลยบอกพระอานนท์ว่าอานนท์สามเณรโปฏะนี้เป็นคนอาภัพนะเขาไม่ได้ทำบุญมาแต่ก่อนมากนักเขาจะเป็นคนอาภัพแม้แต่ปัจจัยสี่เธอจงดูแลเขาให้ดีแต่เขามีอรหันตูปนิสสันปนิสเขามีอรหันตูปนิสสันนิสัยของพระอรหันต์มีอยู่เขาจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาก็หลังจากอายุครบ20ปีไปแล้วก็บวชเป็นพระเมื่อบวชเป็นพระไม่นานท่านได้เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแหละภูเขาสานุบรรพตพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าก็เที่ยวจาริกไปเผยแผ่ให้ทำเป็นทานแก่ประชาชนชาวโลกพระโปฏฐปาทภิกขุนี้ก็อยู่ที่สานุบรรพตกับเพื่อนภิกษุอีก12รูปรวมกัน12รูปทีนี้มันถึงเวลาพระทำบุญอย่างที่วันนี้อาตมาทำนี่ละแจกเขาได้ป่ะเนี่ยพ่อแม่พี่ชายตายไปเป็นพี่เพจเบิดป่ะเนี่ยเป็นพี่เพจบ่กล้า